สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟกับกุ้งชนจิตาปินตานักกำหนดอาหารของโรงพยาบาลราชธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูคลายร้อนที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือเมนูโยเกิร์ตบาร์นั่นเองค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายไม่ยุ่งยากจะน่าทานแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาทำเมนูที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะก็คือโยเกิร์ตบาร์นั่นเองนะคะเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่ามีอะไรบ้างส่วนผสมแรกนะคะโยเกิร์ตไขมันต่ำนะคะธัญพืชแคนเบอร์รี่คอนเฟล็กแล้วก็สตรอเบอร์รี่นะคะซึ่งส่วนผสมพวกนี้เราสามารถดัดแปลงตามความชอบได้เลยในส่วนของธัญพืชเราสามารถใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ได้นะคะหรือเป็นถั่วลิสงตามความชอบได้เลยในส่วนของแคนเบอร์รี่นะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเราสามารถใช้เป็นพวกลูกเกดนะคะหรือธัญพืชตามที่เราชอบได้เลยค่ะนะคะหรือใครอยากจะต้องการความหวานเราสามารถเติมน้ำผึ้งลงไปได้อันนี้เป็นเมนูที่สามารถทำได้ทุกบ้านแล้วก็ทานได้ทุกวัยนะคะค่ะวิธีการทำก็ง่ายๆเลยนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมก็คือพิมพ์นะคะหรือว่าถาดที่เราจะใส่โยเกิร์ตลงไปอันนี้แล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่วัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านเลยนะคะเราสามารถใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านได้เลยในส่วนของวิธีการทำนะคะง่ายๆค่ะขั้นแรกนะคะเราก็นำธัญพืชหรือว่าพวกแคนเบอร์รี่นะคะเอามาใส่ในพิมพ์เราจะสามารถใช้ผลไม้สดตามความชอบได้เลยนะคะในส่วนขั้นที่2นะคะเราก็แค่นำโยเกิร์ตนะคะใส่ลงไปในพิมพ์เกลี่ยให้โยเกิร์ตลงไปข้างล่างนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโยเกิร์ตมันจะไม่เกาะนะถ้าบ้านไหนไม่มีพิมพ์เราสามารถใช้เป็นจานทานอาหารของเราตามปกติได้เลยนะคะเมนูนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปทำให้เด็กๆทานช่วงระหว่างปิดเทอมหรือว่าช่วงวันหยุดเอาไว้ให้เด็กๆกินช่วงระหว่างวันช่วงที่อากาศร้อนๆก็ได้นะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายราคาไม่แพงเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเอาไปเข้าช่องฟรีซนะคะประมาณ 3-4 ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีนึงนะคะว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนเสร็จแล้วนะคะกับเมนูโยเกิร์ตบาร์ของทานเล่นที่เหมาะกับหน้าร้อนแล้วก็ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะมีโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตที่ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยมีผลไม้แล้วก็ธัญพืชที่ให้วิตามินและไขมันดีต่อร่างกายหากใครชอบทานหวานสามารถราดน้ำผึ้งเพิ่มรสชาติได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการนำเมนูนี้ไปทำที่บ้านนะคะสามารถนำไปปรับเปลี่ยนวัตถุดิบแล้วก็รูปทรงได้ตามความสะดวกเลยนะคะสำหรับ EP ต่อไปนะคะจะเป็นเมนูคาวหรือหวานเดี๋ยวเรามารอชมกันนะคะสำหรับวันนี้รายการ Healthy Kitchen สุขภาพดีๆที่พร้อมเสิร์ฟต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ